ออกหมายจับลุงปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลและ6แกนนำเวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทนในที่สุดจากการปราศัยครั้งประวัติศาสตร์6แกนนำเวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทนโดนออกหมายจับแล้วนำโดยลุงปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลขึ้นหมายเลข1จากการพูดอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์พูดชัดจนสื่อไทยไม่กล้านำมาออกข่าวส่งผลให้มีหมายจับแล้วในวันนี้จากเวทีแฮชแท็กธรรมศาสตร์จะไม่ทนกับแถลงการประวัติศาสตร์10ข้อเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์สื่อออนไลน์หลายสำนักได้นำเสนอข่าวดังกล่าวPPTV ช่อง36ได้โพสต์ว่าตำรวจปทุมธานีขอศาลออกหมายจับอานนท์ลุงไหมพร้อม3แกนนำการชุมนุมธรรมศาสตร์ข่าวสดออกว่าด่วนออกหมายจับ6แกนนำเวทีแฮชแท็กธรรมศาสตร์จะไม่ทนโดนข้อหาหนัก Line Today บอกว่าตำรวจปทุมขอศาลออกหมายจับอานนท์ลุงไหมพร้อมพวกอีก3รายทางด้านมติชนออนไลน์ออกว่าโพสต์ว่าออกหมายจับ6แกนนำเวที10สิงหาแฮชแท็กธรรมศาสตร์จะไม่ทนโดนมาตรา116และอีก4ข้อหาหลักเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์วันนี้เราจะไปดูที่เรื่องราวดังกล่าวที่ Facebook ของลุงปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลได้ออกเรื่องราวดังกล่าวโดยโพสต์ว่าใช้มาตรา16แทนมาตรา112หรือเปล่าคะแล้วก็มีแคปชั่นภาพที่แชร์มาจากธรรมศาสตร์และการชุมนุมโดยมีรายละเอียดว่าจากกรณีเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันที่10สิงหาคมที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมีการปราศัยในประเด็นที่หมิ่นเหม่กฎหมายนั้นเมื่อวันที่18สิงหาคมแหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลธัญบุรีออกหมายจับ1นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือลุง2นายพานุพลจาดนอกหรือไม้ระยอง3นายอานนท์นำพา4นายณัฐชนไพโรจน์5นายไพโรจน์จันทร์ผลึกหรือ MC ลูกมาร์ก6นายสิทธินนท์ทรงสิริหรือ MC ไพซ้อนในเรื่องราวดังกล่าวเพนกวินภาริชชิวารักษ์ได้โพสต์เรื่องนี้โดยโพสต์ว่าเพื่อนผม6คนที่จัดงานธรรมศาสตร์จะไม่ทนถูกหมายจับข้อหายุยงปลุกปั่นมาตรา116มันจะอะไรกันนักกันหนากับการปราศัยในมหาวิทยาลัยในเมื่อกิจกรรมเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรถ้าจะเดือดร้อนอย่างเดียวคือแทงใจดำคนที่เรายื่นข้อเรียกร้อง10ข้อให้ปรับปรุงตัวหยุดคุกคามนักศึกษาประชาชนได้แล้วเพราะยิ่งคุกคามผู้คนยิ่งไม่เอาคุณแต่ผ่านภาษีประชาชนอยู่แดนไกลเขาก็เอื้อมละอามากพอแล้วอย่าคิดว่าเราไม่รู้ว่าครั้งนี้ใครสั่งเพราะคู่กรณีเรามีอยู่คนเดียวศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญนั่นคือโพสต์หลักของเพนกวินที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เราไปดูรายละเอียดที่มติชนออนไลน์นะครับมติชนออนไลน์รายงานข่าวเมื่อวันที่18สิงหาเวลา 14:59 น.ออกหมายจับ6แกนนำเวที10สิงหาแฮชแท็กธรรมศาสตร์จะไม่ทนโดนมาตรา116และอีก4ข้อหาหลักจากกรณีการชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันที่10สิงหา2563ที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมีการปราศัยในประเด็นที่หมิ่นเหม่กฎหมายนั้นเมื่อวันที่18สิงหาคมแหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลธัญบุรีออกหมายจับ 1. นางสาวปนัสยาหรือลุงสิทธิจิรวัฒนกุล 2. นายพานุพลจาดนอก 3. นายอานนท์นำพา 4. นายณัฐชนไพโรจน์ นายธนวัฒน์หรือลูกม้าจันทร์ผลึก
6นายสิทธินนท์ไฟซ้อนทรงสิริประกอบด้วยข้อหา1ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีการอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในจุดมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อการแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน 2. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา 3. ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งเป็นแหล่งให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเผยแพร่ร่วมกันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 4. ร่วมกันโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 5. ข้อหาอื่นๆที่ตรวจสอบพบในภายหลังรวมทั้งผู้อนุญาตจนผู้สนับสนุนให้มีการชุมนุมปราศรัยในครั้งนี้เพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดวันนี้กลายเป็นเรื่องราวของเมื่อเหล่า6ผู้กล้าแกนนำธรรมศาสตร์ถูกออกหมายจับวันนี้อะไรกันทำให้เขาคนนั้นคนที่สำราญบานทะรูดอยู่ในถ้ำแห่งความสุขต้องเดือดร้อนขณะที่ต้องออกหมายจับทั้งที่มีการชุมนุมทั่วประเทศการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ไม่ใช่จุดแรกมีการชุมนุมที่จุฬาลงกรณ์มีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศวันนี้เกิดขึ้นนับสิบแห่งถ้าเกิดพูดถึงกิจกรรมของเด็กๆอาจจะพูดถึงมีมากกว่า100ครั้งไปแล้วสำหรับการชุมนุมในพื้นที่ต่างๆต่างจังหวัดจัดขึ้นมากมายแต่ทำไมเวทีธรรมศาสตร์10สิงหาถึงเป็นที่อดทนไม่ได้ของเขาคนนั้นเราจะไปฟังอีกครั้งสำหรับปราศรัยประวัติศาสตร์กับลุงปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือลุงสนทการปราศรัยที่สื่อไทยก็ไม่กล้าพูดถึงไม่กล้านำมาออกวันนี้เราไปฟังกันนะครับว่าปราศรัยประวัติศาสตร์นั้นพูดถึงเรื่องราวของสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาอย่างไรสวัสดีทุกคนที่มาที่งานธรรมศาสตร์จะไม่ทนในวันนี้ยินดีทุกคนนักศึกษาและประชาชนทุกคนที่มาในวันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผยค่ะเมื่อวันก่อนธนาอานนท์และพี่ไม้พานุพงศ์ถูกจับไปเราคงไม่ต้องสงสัยกันว่าเพราะอะไรธนาอานนท์พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์จังเกิดโผคนที่จับไปในหมายจับพระกลเขียนว่าในพระปรมาภิไธยอันผู้ดีมีมาแต่ไหนแน่สืบกลับไปแน่แท้ก็คือไพ่ทุกคนคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องธรรมชาติของกำเนิดสมมุตินะคะทุกคนเด็กทารก2คนเกิดมาในเวลาเดียวกันพูดกันอย่างตรงไปตรงมามันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่เด็กคนแรกอาจจะโชคดีกว่าเด็กคนที่2ย้ำนะคะว่าเป็นความโชคดีที่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองจากกินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ค่ะแต่ที่เป็นไปไม่ได้และไม่ควรจะเป็นแต่กลับเป็นอยู่ในขณะนี้คือการที่เด็กคนแรกเพียงลืมตาขึ้นมาก็กลายร่างเป็นผู้สูงศักดิ์สูงส่งกว่าเด็กอีกคนหนึ่งที่พึ่งก้อนเหมือนกันมากไปกว่านั้นเด็กคนที่2มีหน้าที่ในภายภาคหน้าที่จะต้องก้มกราบเท้าเด็กคนแรกสมัยก่อนค่ะทุกคนมันจะมีคำที่หลอกกันว่า
ผู้ที่เกิดในราชวงศ์เนี่ยเป็นเทพเทวดามาเกิดด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะถามหัวใจอันบริสุทธิ์ของท่านเองดีๆแน่ใจจริงๆแล้วใช่ไหมว่าเทพมีนิสัยใจคอเช่นนี้ธรรมชาติไม่ได้สร้างให้ใครสูงส่งกว่าใครมีแต่เราเองที่สร้างเรื่องสมมุติเหล่านี้ขึ้นมาหรือบางทีคนสร้างไม่ใช่เราแต่เป็นใครคะเป็นพวกเขาเองที่สร้างมันขึ้นมาที่สร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นเพื่อกดขี่ข่มเหงและเสวยสุขบนความทุกข์ยากของประชาชนทุกคนคะเราทุกคนมนุษย์ทุกคนมีเลือดสีแดงไม่ต่างกันไม่มีใครในโลกนี้เกิดมาพร้อมเลือดสีน้ำเงินคนบางคนอาจจะเกิดมาโชคดีค่ะโชคดีกว่าคนอื่นแต่ไม่มีใครเกิดมาสูงส่งกว่าใครทุกคนต่างอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันทุกคนต่างก็ยืนอยู่บนพื้นแผ่นดินเดียวกันทุกคนต่างมีศักดิ์และสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่มีใครสูงส่งกว่าใครไม่มีค่ะเรื่องที่สองนะคะที่จะมาพูดในวันนี้คือเรื่องการอุ้มฆ่าผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองคุณวันเฉลิมไม่ใช่รายแรกค่ะในอดีตฝ่ายความมั่นคงของรัฐไทยจัดการกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยการถีบจากเฮลิคอปเตอร์ให้ตกลงมาตายบ้านก็ยัดพวกเขาลงถังเหล็ก200ลิตรราดน้ำมันและเข่าพวกเขาทั้งเป็นมันใช่ไหมคะมันใช่ไหมคะทุกคนไม่เท่านั้นค่ะปลายปี61พบศพ2นายลอยตามมาในแม่น้ำโขงลักษณะศพถูกใส่กุญแจมือขวานท้องแล้วยัดด้วยเสาปูนเพื่อถ่วงน้ำเมื่อมีการตรวจ DNA เราจึงพบว่าเป็นศพของกาสลองและภูชนะสองผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ไร้ที่พักไปอยู่สปป.ราวพร้อมกับสุรชัยแซ่ด่านส่วนของสุรชัยแซ่ด่านนั้นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเขาตายแล้วไหนใครถือป้ายสุรชัยกาสลองและผู้ชนะยกขึ้นหน่อยค่ะยกขึ้นหน่อยค่ะทุกคนเขาเป็นใครถึงจะมาทำแบบนี้กับเราได้ถึงมาทำแบบนี้กับเพื่อนเราสหายเราได้เขาเป็นใครและรายล่าสุดคือคุณวันเฉลิมกรณีนี้พิเศษกว่าทั่วไปค่ะเนื่องจากคนจำนวนไม่น้อยซุบซิบนินทาเห็นว่ามีทหารยศพลเอกที่มีความใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์บินกลับมาจากเยอรมันเพื่อมาเก็บคุณวันเฉลิมในขณะนั้นค่ะมันเป็นช่วงโควิดช่วงระบาดแรกไม่มีสายการบินไหนเข้าออกประเทศไทยได้แต่ค่ะแต่กลับมีเครื่องบิน Boeing 777ของการบินไทยบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่21พฤษภาคม2563ตรงไปยังกรุงมิวนิกแล้วเครื่องบินลำนั้นบินออกจากสนามบินมิวนิกกลับมายังกรุงเทพมาจอดลงที่สนามบินสุวรรณภูมิในเวลาเที่ยงคืน47นาทีของวันที่22พฤษภาคม2563ทุกคนคิดว่าเขาไปทำอะไรกันนะคะแต่เราไม่อาจฟังได้ค่ะว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือว่าเท็จแต่เราบอกได้ว่าความคุ้มเคยเช่นนี้ทำให้ประชาชนตั้งวงนินทากันซึ่งหนีไม่พ้นที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์ต้องสูญเสียพระเกียรติเราไม่อาจห้ามคนคิดห้ามคนนินทาไ
แต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้ารัฐบาลทำอะไรสักอย่างให้มันชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้คุมเครือแบบนี้ถ้ามีความบริสุทธิ์ใจจริงๆเรื่องนี้แก้ไขง่ายค่ะง่ายนิดเดียวนิดเดียวเลยก็แค่รัฐบาลดำเนินการตรวจสอบว่ามีเที่ยวบินดังกล่าวบินจากไทยไปมิวนิกจริงหรือไม่มีทหารยศพลเอกบินกลับมาจริงหรือไม่จริงไม่จริงรัฐบาลก็แสดงหลักฐานให้ประชาชนได้เห็นสิไม่ใช่เงียบไปแล้วปล่อยให้คนนินทาว่าคนใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับการคุ้มคุณวันเฉลิมถ้าบริสุทธิ์ใจจริงพวกคุณต้องบอกเราได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเครื่องบินนั้นไปทำอะไรแล้วใครไปทำอะไรรัฐบาลควรรู้ว่าความรักความศรัทธาไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการบังคับพยายามรักษาศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันกษัตริย์เอาไว้เพื่อให้สถาบันกษัตริย์ได้ตั้งอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไปนี่เป็นคำแนะนำจากเราวันนี้เราอาจจะพูดสั้นไปหน่อยแต่เรามีอีกอย่างที่อยากบอกฝากทุกคนไว้ค่ะฝากทุกคนในที่นี้ทุกคนที่ดูผ่านไลฟ์และทุกคนที่อยู่ในรัฐสภานั่นที่อยู่รัฐบาลบรมสารีริกธาตุทุกคนว่าประชาธิปไตยตั้งอยู่ในหลักการที่สำคัญคือเสรีภาพในการแสดงออกถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริงคุณจะสามารถพูดอะไรก็ได้หรือกระทั่งคุณจะพูดว่าคุณไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์คุณต้องพูดได้ทุกคนคะมันถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนที่เรื่องนี้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องใครก็ตามต้องพูดได้อย่างเปิดเผยต้องพูดได้อย่างเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยวันนี้ที่เราออกมาพูดที่คุณไม้ออกมาพูดและคนอื่นๆจะมาพูดตามมาเราอยากเปิดทางให้ทุกคนได้พูดได้เรารู้ว่าทุกคนอึดอัดเราไปที่ไหนไปม็อบไหนเมื่อพูดเรื่องนี้จะมีคนมาหาเราตลอดว่าขอบคุณนะที่พูดให้มันอึดอัดเหลือเกินประเทศไทยควรเป็นที่ที่พวกเราอยู่แล้วมีความสุขควรเป็นที่ที่ทุกคนอยู่ได้อย่างสบายใจว่าจะพูดถึงใครไม่ต้องมากลัวว่าเขาจะมาฆ่าเราไหมไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาคุกคามเราไหมไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะตามเราไหมที่นี่ควรเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพเราควรพูดอะไรก็ได้ที่เราอยากพูดแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองแบบไหนก็ได้ที่เราอยากพูดนั่นคือของหลักการประชาธิปไตยขอฝากทุกคนไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะนั่นคือการปราศัยประวัติศาสตร์และส่งผลให้6แกนนำการจัดการชุมนุมแฮชแท็กธรรมศาสตร์จะไม่ทนถูกออกหมายจับแล้วในวันนี้ต้องขอสดุดีความกล้าหาญของเรา6ผู้กล้าที่ใช้ความกล้าหาญของตนทีเพดานเสรีภาพแห่งการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาให้สูงขึ้นไปแล้ววันนี้ต้องพูดถึงได้เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเหตุใดพระองค์ทรงอยู่ในต่างประเทศใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายเหตุใดถึงโอนทรัพย์สินสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสนามหลวงวัดพระแก้วหรือพระราชวังต่างๆซึ่งล้วนใช้งบประมาณของประชาชนในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงเหตุใดจึงโอนกำลังทหารไปเป็นกำลังทหารส่วนตัวโดยใช้ภาษีประชาชนนอกจากนั้นยังพูดถึงเรื่องราวของการที่สถาบันพระมหากษัตริย์สมควรจะต้องปรับปรุงตัวและอยู่นอกเหนือจากการเมืองต้องขอสดุดดีและชื่นชมในสิ่งที่6ผู้กล้าได้กระทำขึ้น
และวันนี้เรื่องราวของการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แพร่หลายแพร่กระจายไปถึงทั่วประเทศแล้วต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งย้ำต้องกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลสำคัญอันหนึ่งสำหรับการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter รวมถึง YouTube เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกคนในห้วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนแบบนี้และสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ